ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมือชนชาแนลนะครับเดี๋ยวนี้พามาดูร้านเฟิ่นยำแซ่บเวอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูเจ๊ทำยำกันเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะยำอะไรครับนี่ยำปูม้าค่ะยำปูม้า80บาทนะไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะร้านเฟิ่นยำแซ่บเวอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับเน้นยำมะนาวสดแท้ 100% นะยำกันยาวๆลูกค้ามากันเรื่อยๆนะครับเซลมอนจะหมดแล้วนะเซลมอนมันดาก็จะหมดแล้วนะครับนะดูยำปูม้ากันยำปูม้า80บาทนะให้กันจุกๆนะครับใครมากินก็จะได้แบบนี้นะครับ80บาทใส่ถุงกลับบ้านค่ะใส่ถุงกลับบ้านนะนะครับ80บาทใครมากินก็จะได้จุกๆแบบนี้ทุกคนเลยนะครับนี่มาดูหมูยอไข่แดงเหรอครับเจ๊ใช่ค่ะหมูยอไข่แดงได้จ้ะตะเกียบค่ะหมูยอไข่แดงก็80บาทนะนี่ลีลาการซอยเจ๊เหมือนเดิมนะแป๊บเดียวหมูยอเราก็จะมาลวกกันก่อนนะครับจดได้เลยนะครับหมูยอไข่แดงน้ำปลานะ80บาทนะเมนูนี้นะอันนี้ใส่ปลาเหรอครับอันนี้ไม่ใส่ผมไม่ใส่ปลาก็80นะครับไม่ฟ้าไม่ใส่นะคะร้านจะขอน้ำตาลด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชน Channel ด้วยนะครับเป็นกำลังใจได้ถ่ายคลิปกันตลอดนะครับนะแซ่บรับประกันความแซ่บเลยนะครับหมูยอไข่แดงค่ะกับยำปูม้าค่ะได้ค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะหมอ33ที่ร้านก็รับนะครับดูยำต่อนะมาดูยำต่ตำข้าวโพดไข่เค็มหนึ่งตะวันตำข้าวโพดไข่เค็มหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะเตรียมเครื่องให้น้องตะวันเป็นคนตำนะครับถ่ายทอดวิทยายุทธไปให้หมดแล้วนะครับมีข้าวโพดให้กับเป็นฝักๆเลยนะไม่ห่วงเครื่องนะร้านนี้ทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะครับฝักหนึ่งไม่พอให้ฝักสองอีกนี่ตำข้าวโพดไข่เค็มป่ะครับตำข้าวโพดไข่เค็ม60บาทนะถ้าไม่มีไข่เค็ม50บาทนะครับตะวันนี้นะตำข้าวโพดไข่เค็มหนึ่งจะส่งไปน้องตะวันตำด้านหลังนะครับเจ๊จะขึ้นมาทำยำต่อนะมาดูยำรวมมิตรต่อเมนูนี้60บาทนะจับเครื่องจบเหมือนเดิมนะครับเครื่องก็เริ่มจะหมดแล้วนะอ
านไปผ่านมาแวะมาหนุนได้นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับรับประกันความแซ่บทุกเมนูนะทั้งตำทั้งยำนะครับมาดูเจ๊เตี๋ยวน้ำยำยืนเน้นยำมะนาวสดนะครับนี่อัดปูอัดให้อีกนะเจ๊บอกกลัวลูกค้าไม่อิ่มกลัวไม่จุกนะนี่ทานที่โต๊ะนะครับนี่นะเมนูนี้60บาทนะครับจุกๆนะกลิ่นมะนาวเตะขึ้นมานี่เลยครับหอมนี่60บาทนะครับส่งที่โต๊ะแล้วมาดูยำมาม่าหมูสับนะเมนูนี้60บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับคอยอัปเดตร้านเปิ้ลยำแซ่บเปิ้ลมาให้ดูตลอดนะครับนี่นะน้ำยำฉ่ำๆสุดยอดเลยนะนี่เป็นยำมาม่านะ60บาทนะครับมาม่าจุกๆเลยนะ60บาทนะครับนี่มาม่าหมูสับค่ะหมูสับล้วนๆค่ะมาม่าหมูสับยอดกระเทียมอ่อนๆนะเคี้ยวนี่ไม่มีเหนียวเลยนะครับกระเทียมไปส่งที่โต๊ะแล้วมาดูยำมะม่วงกุ้งสดต่อนะเมนูนี้ก็60บาทนะครับนี่นะกุ้งจับกันมาแบบไม่นับเลยนะครับไม่นับชิ้นเลยนะนี่มะม่วงกุ้งสดนะ60บาทเหมือนกันนะครับเมนูนี้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับต้องจัดซะแล้วเย็นนี้นะบรรยากาศหน้าร้านนะครับวันนี้ก็มีคนเรื่อยๆนะครับอันนี้ยำอะไรครับเจ๊อันนี้ยำอะไรเอ่ยยำไข่แมงดาค่ะมาดูยำไข่แมงดาต่อนะนี่นะขายดีมากจุกๆนะเหมือนเดิมนะให้กันทั้งตัวเลยนะครับ80บาทนะไข่นี่แน่นๆเลยนะครับไม่มีแบ่งนะให้กันทั้งตัวเลยนะโดนน้ำยำแซ่บๆมะนาวสดๆเข้าไปนะครับไม่ต้องบอกนะครับต้องมาลองเอาเองนะครับดูยำไข่แมงดาทั้งตัวเลยนะให้80บาท80บาทนะครับเมนูนี้แม่นก็ไม่ตัดไข่ลูกค้าออกนะคะให้หมดทั้งตัวนี่เจ๊บอกให้หมดทั้งตัวนะไม่มีแบ่งไม่มีกั๊กไม่มีโต๊ะเลยนะครับถ้าทา
มานี่ถ้าตัวไหนไม่แน่นลูกค้าแม่ค้าก็จะตักเสริมให้อีกนะคะถ้าไม่แน่นแถม2ใช่ถ้าไม่แน่นแถม2เลยค่ะที่ร้านถ้าไม่แน่นแถม2นะรับประกันปริมาณได้เยอะนะครับได้กินไข่กันแบบจุกๆเลยนะไปผ่านมาอยู่แวะหมุนดูนะครับร้านต้มยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับไปแล้วอันนี้เป็นเมนูตามสั่งนะครับลูกค้าสั่งนะครับอันนี้เมนูอะไรก็ไม่รู้นะครับเมนูตามใจลูกค้านะครับเมนูนี้100บาทนะเดี๋ยวเราดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับคอยอัปเดตร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์มาให้ดูตลอดนะครับนี่บรรยากาศหน้าร้านนะก็ยังมีลูกค้าอยู่นะครับตะวันไม่ต้องเอาตะวันเด้อลูกค้าบอกขอมีขอน้ำยำถ่ำๆนะนี่ยำตามใจลูกค้าเลยนะครับมีไข่แดงไข่ปูครับครับครับว่าไงครับครับว่าไงไส้กรอกนะครับนี่ลูกค้าสั่งนะครับ100บาทนะถ้าผ่านมาอย่าลืมแวะมุ่นนะครับร้านต้มยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับนะร้านป้ายนี้เลยนะครับขอบคุณครับ